ช่วง Culture Explore วันนี้แอนมาอยู่ที่ HR Gallery สาธรซอย 12ค่ะเพราะว่าที่นี่ตอนนี้กำลังมีการจัดนิทรรศการน่าสนใจพร้อมกันถึง2งานเลยทีเดียวจะมีอะไรบ้างนั้นตามแอนมาได้เลยค่ะพอเข้ามาในแกลเลอรี่นะคะนิทรรศการแรกที่เราจะได้เจอก็คือนิทรรศการ The Body You Want โดยศิลปินไทยคุณกฤตงามสมค่ะThe Body You Want เป็นนิทรรศการที่ศิลปินได้แรงบันดาลใจมาจากหุ่นยนต์ของเล่นสมัยเด็กๆจึงไม่แปลกที่เราจะได้เห็นหุ่นยนต์สังกะสีขนาดใหญ่สะดุดตากำลังหมุนไปมาอยู่กลางห้องแบบนี้โดยหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่า K-Robot ซึ่ง K ก็ย่อมาจากกริตชื่อของศิลปินนี่แหละค่ะโดยคุณกริตงามสมอยู่ในวงการศิลปะมาได้เกือบ10ปีแล้วในฐานะศิลปินอิสระและไม่นานมานี้ก็ได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นอาจารย์ภาควิชาวิจิตรศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไปก็ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์คำว่าหุ่นยนต์จริงๆมันมาจากคำเป็นภาษาทางยุโรปภาษาโบราณคำว่าโลบุตะซึ่งมันแปลว่าทาสครับแปลว่าผู้รับใช้มันก็รู้สึกเหมือนตัวเองที่เราต้องทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนงานผมบางครั้งมันซีเรียสแต่ว่าด้วยเป็นคนชอบทำงานเล็กๆทำงานคาเนติกอาร์ตเนี่ยไอความสนุกบางครั้งมันก็จะกบความรุนแรงลงไปก็คือหุ่นยนต์ตัวแรกมันก็เหมือนกับจริงมันเป็นทั้งเพื่อนแล้วเราก็เหมือนเป็นเจ้านายมันก็เป็นลูกน้องเราอะไรเพราะว่ามันเปรียบเทียบเหมือนตอนเนี้ยผมก็เหมือนทำงานเหมือนทั้งเป็นรับหน้าที่หลายอย่างทั้งเป็นอาจารย์ด้วยต้องทำงานอะไรอย่างหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราทำงานเหมือนหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไอหุ่นยนต์ที่ผมเลือกเนี่ยมันก็ต้นแบบมันมาจากไอหุ่นยนต์สังกะสีตัวเล็กๆแล้วก็คือมันก็อ้วนๆนะก็พยายามเลือกให้มันรูปทรงเหมือนตัวผมเองนะครับอย่างที่ผมไปสอนอยู่ที่พระจอมเกล้าก็อยู่สาขาเป็นประติมากรรมก็คือสกัปเจอร์เนี่ยครับคือผมก็มองว่าถ้าเกิดคุณจะทำสกัปเจอร์สักชิ้นนึงที่มันไม่ใช่ของเล่นเด็กแล้วครับมันเป็นของเล่นผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าคุณจะเล่นเล็กๆมันจะเล่นกับร่างกายจริงๆซึ่งมันก็ไปล็อกเกี่ยวกับชื่องานว่า body you want คนทุกคนต้องการจะใช้ผมใช้หุ่นยนต์ใช้อะไรถึงแม้ประเด็นจะดูเครียดแบบนี้นะคะแต่ศิลปินวัย33ปีก็ตั้งใจสร้างสรรค์งานให้ออกมาสนุกก็เลยจัดให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับงานด้วยศิลปะแบบไคเนติกอาร์ตอย่างรถคันนี้ก็ถือเป็นอีกไฮไลท์ที่รอให้คุณผู้ชมมาขับและร่วมย้อนวานไปด้วยกันใครที่อยากร่วมสนุกก็มาพบกันได้ที่นิทรรศการ The Body You Want จะแสดงถึงวันที่31มีนาคมนี้ค่ะพอขึ้นมาที่ชั้น2นะคะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับโปสเตอร์หนังไทยจีนแล้วก็ฝรั่งค่ะจำลองบรรยากาศโรงหนังสเตอร์อโลนเมื่อก่อนนะคะก่อนเข้าสู่นิทรรศการ Future's Room โดยศิลปินอเมริกันฟิลิปจาบลอนค่ะตามมาชมกันได้เลยค่ะใครหลงไหลบรรยากาศโรงหนังเก่าต้องไม่พลาดนิทรรศการ Future's Runes ซึ่งจัดแสดงภาพถ่ายโรงหนัง Stand Alone 20ภาพจากคมเลนส์ของฟิลิปจาบลอนผู้ก่อตั้งโครงการ The Southeast Asia Movie Theater ที่ออกเดินทางทั่วไทยและหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลากว่า7ปีเพื่อบันทึกภาพโรงหนัง Stand Alone ที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งทยอยไป20ปีก่อนโรงหนังเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยและเป็นศูนย์รวมผู้คนในอดีตแต่น่าเสียดายนะคะที่ตอนนี้โรงหนังสแตนด์อะโลนจำนวนไม่น้อยต้องปิดตัวหรือไม่ก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เหมือนเมื่อก่อนทันสมัยเป็นสมัยที่มีศักยภาพเยอะใช่ไหมแล้วสร้างตึกที่เป็นทันสมัยแล้วเรามีแบบความหวังเยอะแต่หลังจากแค่2 ทศวรรษโรงหนังแบบนี้มันหมดอายุแล้วมันทุบทิ้งไปหมดแล้วผมก็อยาก
อยากแสดงว่าหมายว่ามันตึกเก่าแล้วมันหมดอายุในบางด้านมันยังมีประโยชน์ในด้านอื่นนะในถ้าเราดูให้มันในมุมมองอื่นๆมันมีประโยชน์ใหม่จริงๆแล้วที่เมืองไทยนะโรงหนังมันยังไม่ถึงระดับการอนุรักษ์มันยังไม่ถึงคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นตึกที่อนุรักษ์ยากมากเพราะว่ามันตึกใหญ่เราต้องลงทุนเยอะแต่ว่าถ้าได้แล้วมันถึงสำเร็จมันจะส่งผลดีเพราะว่ามันเป็นตึกที่สำคัญมากตึกที่ดึงดูดคนเข้ามาสิงคโปร์เขาเริ่มแล้วเขาถึงสำเร็จแล้วเพราะว่าเขาเอาโรงหนังเก่าที่หนึ่งเก่ามากแต่มันเป็นร้างประมาณ20ปีเขาให้มันชุบชีวิตมันน่าสนใจเพราะว่ามันในสิงคโปร์เขารู้ว่าถ้ามีของเก่าร่วมกับของใหม่มันเชื่อมอดีตกับปัจจุบันเพื่ออนาคตแล้วมันทำให้คนท้องถิ่นมันทำให้พลเมืองมีความภูมิใจในชาติในอดีตแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะคะที่พยายามชุบชีวิตโรงหนังสแตนด์อะโลนไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาอย่างช่วงปลายปีที่แล้วก็ได้มีการจัดรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์อิสระเรื่อง Vanishing Point ที่โรงหนังแหลมทองย่านคลองเตยซึ่งแน่นอนว่าคุณฟิลิปก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปร่วมบันทึกภาพบรรยากาศวันนั้นมาให้ได้ชมกันค่ะสำหรับนิทรรศการ Futures Runes จะจัดแสดงให้ชมยาวจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ถ้าใครเดินทางมาไม่ถูกหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.hgallerybkk.com ค่ะ